บุญบารมีสร้างสมมาแต่อดีตชาติมาถึงแล้วฉะนั้นเราจะเป็นประเภทไหนเราก็พิจารณาเราได้เราจะฟังเข้าใจไม่เข้าใจก็อยู่ที่เราแล้วฉะนั้นหลักการปฏิบัติท่านบอกว่าทำยังไงให้จิตอยู่กับกายเริ่มต้นด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเห็นกายในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านกล่าวไว้ว่าเป็น3เป็นองค์3การฝึกสติประกอบไปด้วยองค์3 1คืออาตาปี2สัมปชัญโญ3สติมาอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความพยายามกระทำต่อเนื่องไปเรื่อยไม่ถอยเขาเรียกว่าขยันทำนั่นเองขยันทำไปทำไปเมื่อมีความเพียรแล้วมันก็เกิดเครื่องเผากิเลสขึ้นมาด้วยขันติปรมังตโบติติกาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเพราะฉะนั้นคนที่มีความขยันมักจะอดทนมันจะตามกันมาเมื่อเราเริ่มต้นนั่งเนี่ยแป๊บเดียวเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วแต่เราก็ไม่เลิกก็ทำต่อไปอีกนักเข้านักเข้าก็เวลาก็ยืนไปเรื่อยๆจากสัก15นาทีเปลี่ยนเป็น20นาทีเป็น30นาทีนักเข้านักเข้าทำเรื่อยมาก็ชั่วโมงหนึ่งนั่งได้ความอดทนมาจากไหนมาจากเราพยายามก็ทำนั่นเอง นั่นก็ตรงกับองค์นี้ที่เราทำอยู่มีอัตตาปีมีความเปลี่ยนแล้วก็เกิดเครื่องเผากิเลสขึ้นจึงเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเผากิเลสนี่ไงเป็นมงคลที่เราเกิดแล้วข้อที่2สัมปชัญโญคือสัมปชัญญะก็กายเราทั้งหมดนี่เป็นสัมปชัญญะก็เอาจิตมารู้กายนี่แหละรู้สัมปชัญญะสติมาก็คือสติเลือกรู้เพราะฉะนั้นเอาจิตมารู้กายรู้ต่อเนื่องไปไม่ต้องไปเพ่งเล็งกดข่มอะไรเพียงแต่ประคองรู้เฉยๆแต่รู้เบาๆสังเกตดูมีความตั้งใจกับจริงใจอยู่ในใจเราแล้วเราก็พิจารณานึกรู้เรื่อยๆไปแล้วก็ทำอีก2ข้อท่านบอกว่าวินัยยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียทำยังไงเราจะถอนเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันก็เกิดพอใจกับไม่พอใจอยู่2อย่างเราจะหนีไปทางไหนอ่ะนี่คือทาง2ทางที่พระพุทธเจ้าตัดเริ่มต้นไม่เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างนี้อย่างหนึ่งคือการมันสุการและการนุยกคือพอใจมันก็เพลิดเพลินไปในความพอใจจิตไม่กลับมาอยู่ที่กายมันรู้เพลินไปในความคิดเลยอย่างที่สองอัตตกิลมัฏฐานุโยกก็คือไม่พอใจนั่นเราไม่เข้าไปที่ใกล้ที่สุดสองอย่างทำยังไงก็คือสติที่รู้นี่แหละพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกก็ทำวิธีแบบยกตัวอย่างง่ายๆฟังว่าก็เมื่อมันพอใจก็รู้ก็ไม่ว่าเมื่อมันไม่พอใจก็รู้ก็ไม่ว่าที่เห็นที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ไม่ว่าได้ยินชอบใจไม่ชอบใจก็ไม่ว่าก็รู้ไม่ว่าเรื่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยจนกระทั่งรู้แล้วก็เฉยนี่แหละทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมจักขปวัตนสูตรแล้วนั่นเราก็ยกตรงนี้ออกมาพระองค์ทรงค้นพบวิธีการแล้วก็บอกวิธีไว้เสร็จเราก็ยกออกมาปฏิบัติดูนั่นเมื่อเราถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกจิตเราเป็นกลางไม่อคตินั่นแหละสติตัวจริงจะเกิดขึ้นเป็นสติสัมปชัญญะมีแต่รู้ตัวรู้แต่ปัจจุบันธรรมไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตจิตอยู่แต่ปัจจุบันปัจจุบันอย่างเดียวปัจจุบันเห็นปัจจุบันได้ยินปัจจุบันนึกคิดปัจจุบันเห็นลมเข้าลมออกเป็นปัจจุบันอยู่เข้าไปแล้วก็ผ่านไปแล้วนะเราเก็บอะไรไว้ก็เป็นอดีตหมดเพราะนั้นสิ่งที่เรารู้แล้วผ่านไปเป็นปัจจุบันอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ไปอนาคตไม่ได้หวังไม่ได้ฝันว่าจะเป็นยังไงเพียงแต่รู้เดี๋ยวนี้ว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยเรื่อยไปจะพยายามให้รู้ไว้ไม่ใช่จะปล่อยเคลียร์ไปเคลียร์ออกเคลียร์ออกเราก็จะไม่รู้อะไรนั่นทำรู้ให้ทันไปเรื่อยทำไปทำมามันเริ่มชำนาญจนเป็นยอดอย่างของใจจิตเกิดความสงบขึ้นมาเองนั้นในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านกล่าวไว้6วิธีด้วยกันวิธีพิจารณากายที่จะเอาจิตมาไว้ที่กายอย่างไรวิธีที่1ท่านบอกว่าเกี่ยวข้องกับอิริยาบถเรามี4อิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอน
ก็คือยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนรู้ยังไงถ้ารู้อย่างนี้เหมือนกับจะรู้ตรงไหนดีท่านก็ให้รู้รอบเลยก็ไปนั่งอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดรู้กายเราที่เรานั่งอยู่โดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็นึกเห็นเส้นผมบนศีรษะเราผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้นึกรู้ผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปบ้านเอวถึงก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยเราก็นึกรู้ผ่านไปผ่านไปแบบนี้แหละไม่เห็นก็ให้กำหนดรู้ทำความรู้สึกรู้ไว้เรื่อยๆทำผู้รู้เกิดขึ้นอย่างนั้นรู้ไม่เห็นก็ได้ แต่ให้รู้ให้จัดก็ไม่ต้องไปเจาะจงรู้ผ่านไปผ่านไปอย่างนั้นแหละหลับตาใหม่ๆมันก็มืดเป็นธรรมดาทุกคนเป็นอย่างนั้นแหละเริ่มฝึกไปจะมืดก็ไม่ว่าจะสว่างก็ไม่ว่าเราก็ทำความรู้เรื่อยไปถึงเบื้องบนก็มารู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางขมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนถึงก็ตอกไปถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่โอ้ยพวกมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้ลงไปตามสี่ข้างนึกผ่านลงไปจนถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาผ่านไปทางหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดนึกรู้จากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงข้างบนคือปลายผมในทางเดียวกันนึกรู้เรื่อยกลับมาจะรู้แบบคร่าวๆรู้แบบผ่านๆก็ได้นี่ก็จะรู้อะไรรายละเอียดก็ได้ ก็สังเกตตัวเราดูวิธีไหนที่ทำให้เรารู้สึกมันเบาๆสบายๆโปร่งๆแล้วก็ทำอย่างนั้นเลยถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนางเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำงี้เราก็จะเห็นกายรอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วตั้งมั่นอยู่ที่กายนี่เป็นวิธีที่หนึ่งเราก็นึกรู้ของเราเนี้ยเรื่อยไปรอบกายไปเรื่อยไปเรื่อยวิธีที่สองก็เรียกว่าอิริยาบถมัพพาหรืออิริยาบถย่อยจะเป็นสัมปชัญญะก็เรานั่งอยู่อย่างนี้ถ้าเราขยับก็เยินกายไม่ว่าขยับด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่กายมีการขยับก็เยินเคลื่อนที่ก็กำหนดรู้ไปเรื่อยนี่เขาเรียกรู้อิริยาบถย่อยจะหันซ้ายหันขวาหรือจะนั่งขยับไปขยับมาให้รู้การขยับเคลื่อนไหวของกายนึกรู้เรื่อยไปสังเกตดูรู้เรื่อยๆไปก็เป็นวิธีที่สองประกอบวิธีที่หนึ่งด้วยก็ได้นั่งนึกไปนึกไปนึกไปนึกรู้เรื่อยไปจิตมันก็อยากจะเห็นขึ้นมาเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่มันไม่ยอมแต่บางทีกำลังเพ่งเล็งใจเห็นบางจังหวะเราไม่รู้ตัวมันก็จะเพ่งให้เห็นอยู่นั่นจะเพ่งไปเพ่งมาก็ไปเห็นเหมือนกันเห็นบางสิ่งบางอย่างในกายเรามีบางสิ่งเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราอยู่ตลอดเวลาก็คือลมหายใจเรานั่นเองเราก็ไปสังเกตในลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านลงไปทางเพดานผ่านเพดานแล้วก็ลงมาตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องสุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอไปด่านโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้จัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้จัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนพยายามประคองจิตตั้งมั่นอยู่ในจุดเดียวสังเกตดูรู้ไปเนี่ยเมื่อกายเคลื่อนไหวใจนิ่งเฉยตอนนี้กายเราคือลมหายใจเคลื่อนไหวก็ให้จิตไปนิ่งรู้การเคลื่อนไหวของมันเคลื่อนเข้าออกไปกระทบร่างกายเราตรงส่วนไหนส่วนไหนแล้วก็ออกไปทางไหนแล้วก็เห็นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนตั้งประคองรู้ลมเรื่อยไปเรื่อยไปสบาย
จิตเริ่มตั้งมั่นที่ลมแล้วจะเห็นลมหายใจเริ่มจะละเอียดลงละเอียดลงเบาลงไปแล้วจิตเราก็จะเบาตามไปด้วยบางทีกำลังพิจารณานึกรู้อยู่ก็เห็นลมหายใจแปลกๆลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนก็มีลมเย็นก็มีลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วนี่ก็เป็นวิธีที่3และการดูลมลมจะละเอียด โอกาสเผลอก็มีง่ายพยายามประคองรู้ไว้วิธีดูลมนี่ก็จะมีได้หลายวิธีจะใช้คำบริกรรมช่วยเป็นส่วนมากเพราะลมจะละเอียดจะจับลมจับการกระทบของลมไม่ค่อยได้แล้วก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระญาติสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการเข้าถึงใจสนคมแล้วก็มาบริกรรมช่วยก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปพร้อมกับพิจารณานึกรู้ลมหายใจเข้าออกไปจิตก็จะเข้ามาตั้งมั่นง่ายขึ้นบริกรรมเป็นอุบายที่จะดึงจิตให้กลับมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจแต่พวกท่านเคยถนัดลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทก็ใช้ได้แต่มักจะส่วนมากวิธีนี้จะมักจะไปบังคับลมไม่รู้ตัวกลายเป็นความเกร็งบังคับใช้ลมมันเท่ากันก็จะเกิดอาการเหนื่อยอึดอัดขัดใจขึ้นมาได้ก็เป็นที่สบายสบายใครชอบแบบไหนรับประทานแบบไหนก็ทานไปเราเลือกมาถึงวิธีนี้วิธีไหนที่เราสงบก็เอาวิธีนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้วิธีนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปฟังวิธีอื่นเป็นสักแต่ว่าเสียงผ่านไปเฉยๆก็ตั้งมั่นในการปฏิบัติตัวนั้นของเราไว้บางท่านก็ถนัดลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทแล้วก็นับ1พุทโธนับ2พุทโธนับ3พุทโธ4พุทโธ5 6 7 8 9 10แล้วก็นับกลับลงมา9 8 7 6 5 7 3 2 1แล้วก็นับขึ้นไปก็บวกขึ้นไปทีละ1ทีละ1ขึ้นไปบวกไป11ลงมา12แล้วก็ลงมาจิตก็จะสงบได้เร็วนะถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่นะตั้งต้นใหม่ก็เป็นสติเป็นสมาธิเนี่ยคนดีชอบแก้ไขแก้ไขได้ตั้งต้นใหม่ได้จะปล่อยเลยตามเลยนะจะเป็นคนที่ชอบแก้ตัวไปไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ปล่อยไปเลยนี่เราก็แพ้ใจเราเพราะฉะนั้นการชนะใจเราเนี่ยไม่ได้ยากเพียงแต่ทำใจให้รู้เท่านั้นเองทำจิตให้มารู้กายรู้เรื่อยไปเดี๋ยวชนะใจได้เลยชนะแบบไม่รู้ตัวชนะแบบไม่ต้องการที่จะเอาชนะด้วยนะเป็นสิ่งที่รู้เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยนี่ก็เป็นวิธีที่3ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานวิธีไหนแล้วทำสงบก็ทำไปเลยแต่ถึงวิธีนี้ก็ยังไม่สงบก็มีอีกวิธีตัดไปที่อาการ32ที่เราได้เรียนรู้มาแล้วแล้วก็เป็นการมาเรียนรู้ความจริงของกายเราท่านบอกจะเอามาบริกรรมช่วยก็ได้ก็ถ้าเอาจะมาบริกรรมท่านบอกให้ยกมาแค่5อย่างเพราะถ้าหมด32เราจะสับสนจำไม่ได้ก็จึงเรียกชื่อว่าเป็นปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5นั่นเองประกอบด้วยกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังแล้วก็มาบริกรรมว่าเกศาโลมานักขาตันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจตันตานักขาโลมาเกศา
กิสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาก็บริกรรมกลับไปกลับมาอย่างนี้เฉยๆก็ได้โดยไม่ต้องไปนึกถึงอะไรจนกว่าจิตจะสงบแต่ถ้าเราแปลได้เราแปลไปด้วยก็ได้เกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งบนที่สาเราโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายเราแวบส่วนใดตัวหนึ่งก็ได้นะขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันอยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่มห่อร่างกายเราอยู่ก็ตาโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมกลับไปกลับมาที่นี่แล้วจิตก็จะสงบได้เร็วพยายามเลือกประคองรู้ดูวิธีใดวิธีหนึ่งไว้อย่าพยายามปล่อยใจให้ล่วงลอยไปนั่งมาถึงตรงนี้บางท่านอาจจะเกิดทุกข์เกิดขึ้นแล้วเวทนาบีบคั้นก็ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญา ทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็ดูว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจว่าทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยการกำหนดรู้ก็เหมือนกันก็นึกรู้นึกขึ้นมาโทษพร้อมตั้งแต่ทิศาไปเท้าผ่านพลึบชั่ววิเดียวรู้ทั่วพร้อมไปเลยแล้วก็มารู้ที่ใจจะสัมผัสความรู้สึกจะเสวยความรู้สึกของเวทนานั้นได้เพราะจิตนี่จะเร็วมากกว่านั้นนั้นเสวยไปเรียบร้อยเรารู้สึกไปแล้วเราถึงมากำหนดตามในวิธีกำหนดเราก็พนกกำหนดให้ทันไม่เป็นไรใหม่ๆไม่ทันหรอกก็ทำไปด้วยความพยายามก็ทำนั่นแหละเดี๋ยวก็จะเริ่มทันขึ้นมาเองเมื่อกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็ถามใจทนได้ไหมก็ทนได้แล้วก็นั่งก็ต่อไปเราก็นึกถึงลมหายใจหรือจะดูผมก็เรียกผนังก็นึกรู้เรื่อยไปของเราถ้าหนักเข้าบางทีทุกข์ก็จะบีบคั้นเราเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นความรู้สึกกลับเข้ามารู้สึกทุกข์ก็กำหนดรู้ใหม่รู้ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมนักเข้ามันทนไม่ได้แล้วนี่ฮะก็ให้กำหนดรู้ว่าเนี่ยแหละทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อเรารู้ทุกตัวจริงแล้วเราก็รู้แหละตรงนี้กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกกายทุกใจบางทีเรากำหนดรู้ทุกกายเพราะมาดูที่ใจไม่มีอะไรนะอันนี้ก็ละไว้ในฐานเข้าใจฝึกรู้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะรู้ความจริงเองจะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแต่ตอนนี้มันต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนั่นขณะนี้เราคือการฝึกอยู่เรากำหนดรู้แล้วเราก็กำหนดรู้ในใจว่าเราก็จะต้องเปลี่ยนอิบทเพราะกายนี้มันธาตุสี่ไงมันก็ทนไม่ได้ทุกคนเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละนอกจากเราจะฝึกฝนผ่านมาแล้วมีความพยายามก็ทำสม่ำเสมอเรื่อยมาขันติคือความอดกลั้นอดทนก็เกิดขึ้นมาตามแต่ตอนนี้เราจะมีประมาณนี้ของกายของท่านไม่เหมือนกันเราก็กำหนดรู้กายก่อนที่จะเปลี่ยนนะมือมันวางอยู่ข้างบนก็ค่อยขยับมือออกไปข้างๆมือขวาลงไปวางไว้ข้างกายมือซ้ายก็ยกไปวางแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าก็สังเกตทุกที่อยู่ด้วยพอสลับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งที่เหมือนเดิมแล้วสังเกตดูทุกไปไหนแล้วนะพอแค่เราเปลี่ยนนิบททุกก็ดับไปนี่ก็ทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วอิริยาบถนี่แหละบังทุกเลยทำให้เราไม่เห็นทุกในชีวิตประจำวันเพราะเราเปลี่ยนไปเรื่อยขยับนู่นขยับนี่เดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนแต่พอมาอยู่เฉยๆกับที่สักระยะเดียวก็เห็นเลยแล้วเมื่อทุกข์ดับไปเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความเบาผ่อนคลายเบาสบายขึ้นมาหน่อยแล้วก็เกิดความสุขก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็กลับมาพิจารณาลมหายใจเราเหมือนเดิมหรือมาดูผมขนเล็บผนังของเราก็นั่งนึกรู้เรื่อยไปนึกไปธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราเห็นการดับของทุกข์แล้วเพื่อเปลี่ยนอิบทเนี่ยเห็นทุกข์ดับไปนั่นแหละนิโรธตัวที่หนึ่งก็เกิดขึ้นแล้วเราปฏิบัติมรรคมีองค์8เป็นทางที่เราเดินเดินไปตามทางก็ไปเจอทุกข์เมื่อเจอทุกข์วิธีการที่หนึ่งเปลี่ยนอิบทเห็นทุกข์ดับไปเจอนิโรธการดับของทุกข์การต้นแต่สมุทัยเรายังไม่เห็นนะเพราะมันบางละเอียดอยู่ในจิตเราความอยากและไม่อยากนี่มันเป็นตัวละเอียดมาก
ก็เราก็ทำของเราต่อไปมันก็จะเป็นตอนสุดท้ายนึกดูลมหายใจดูกายเรานึกรู้เรื่อยไปนึกไปนึกมาประคองรู้เฉยๆไม่จิตไม่ไปไหนเลยตอนนี้จิตอยู่ที่กายดีมากอยู่ๆก็หยุดคิดไม่เฉยคิดไปจะคิดถึงตรงไหนตรงไหนก็คิดไม่ออกแต่อยู่เฉยๆเหมือนจะว่างๆแต่ว่ารู้อยู่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ก็กำหนดรู้นั่นแหละจิตสงบแล้วสงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นยังไงก็คิดไม่ออกแต่เพียงรู้สึกได้จริงๆตอนนี้จะเห็นความละเอียดของความรู้สึกนั้นขึ้นมาแล้วเมื่อรู้อย่างนั้นก็ดูเฉยๆไว้สังเกตจิตไว้เฉยๆเพราะคิดไม่ได้แล้วหยุดคิดนี่เขาเรียกว่านิวรณ์ดับความคิดดับหยุดคิดก็เป็นสมาธิถ้านิวรณ์คือความคิดมันก็ขวางทางของความที่จะเข้าไปสู่ความสงบได้นิวรณ์ก็มี5อย่างด้วยกันเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไว้ว่านิวรณ์มาจากความคิดทั้งหมดเลยมันเริ่มต้นจากที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วจิตเกิดพอใจชอบใจนี่คือกามสุขาริกานุโยคจิตมันก็คิดเพลินไปในทางที่พอใจแบบนี้เพลินไปในความคิดไปเห็นอะไรที่ชอบไปได้ยินอะไรที่ชอบกินอะไรที่ชอบหรือว่ารสชาติที่ไหนเคยไปกินมันก็ไปอยู่นั่นจิตไม่กลับบ้านไม่มาอยู่ตรงกายปัจจุบันลอยไปสู่อดีตที่ผ่านมาแล้วนี่เขาเรียกว่าเป็น กามฉันทะนิวรณ์พอใจในกามคุณ5แล้วก็ต้องตั้งสติกรรมที่กายวิธีสังหารนิวรณ์ให้หายก็ตั้งสติมันรู้ลมหายใจเรามันรู้ผมก็เลยผนังนิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับมันดับความคิดตัวนี้ไปแต่ทางตรงข้ามถ้าเราไม่ชอบใจไม่ชอบใจอันเดียวกันมันก็เกิดอาการคิดแบบไม่พอใจไม่ชอบใจอึดอัดกัดใจผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทปองร้ายขึ้นมาเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์จิตก็คิดเพลินไปทางที่ไม่ชอบใจอย่างนี้เอิดเพลินมาแต่ครั้งไหนๆไม่รู้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจไม่พอใจใครๆมันก็มาหมดเลยนี่เราปล่อยจิตให้มันออกไปเองยังก็ต้องตั้งสติกับมารู้กายรู้ลมหายใจรู้กายอาการตามที่สองใหม่ไอ้นิวรณ์ตัวนี้ก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวก็คิดพอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายเรื่อยไปนักการนักเขาก็เกิดอาการคิดมากหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่เป็นตัวที่3แล้วอุทจักกุกุจจนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้ลมหายใจมารู้กายนิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปพยายามตั้งมั่นประคองรู้ไว้ไม่ปล่อยให้มันไปไม่ปล่อยให้มันไหลจิตมันจะออกจากกายไปที่ไหนก็ปล่อยมันไปเลยเราไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปยุ่งแต่เราตั้งมันไว้ที่กายก็แล้วกันตามจิตให้ตั้งมันอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ผมคนเล็บผนังตรงนี้แหละ นึกรู้ต่อไปจิตก็จะเริ่มรู้ก็เริ่มเข้ามาสู่ความสงบแต่ถ้าเรายังปล่อยไปไม่ตั้งสติกับหมามันก็คิดเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจเดี๋ยวก็งุนงิดรำคาญใจนะครับก็เกิดอาการลังเลสงสัยว่าที่ปฏิบัตินี้มันจะปฏิบัติทำไมจะได้ผลหรือเปล่าไม่เห็นมันมีอะไรเลยทำไปแล้วก็รำคาญงุนงิดคิดมากมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในการปฏิบัติของตัวเองนะสงสัยบางทีก็ไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่านะไปเรื่อยเลยแล้วก็ต้องตั้งสติกลับมาถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็ไปเรื่อยแต่นี้เพลินไปในความคิดแล้วคิดชอบคิดไม่ชอบหงุดหงิดรำคาญใจลังเลสงสัยนะเขาก็คิดจนหยุดไม่ได้เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเฮานอนขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าคิดจนจบแล้วพอหยุดคิดก็หลับอันนี้ก็เลิกทำเป็นท่าของนิวรณ์ไปแล้วมันการจะต้องหานิวรณ์5ให้หายก็ต้องพยายามตั้งสติประคองรู้กายเรื่อยไปรู้ให้ได้ที่มากที่สุดงั้นผู้ที่รู้ตรงนี้ก็พยายามประคองรู้จะคิดอะไรก็ปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปแล้วก็ดูลมดูอาการฐานที่2หรือกรรมฐาน5ของเราผมก็เรียกผนังนึกรู้เรื่อยไปตรงนี้พอนึกไปนึกมาเดี๋ยวก็รู้สู้กับนิวรณ์อยู่ไอ้ตัวเวทนาก็มาอีกแล้ว
มันก็มาโผล่ก็มาเห็นแล้วเริ่มปวดเริ่มหนักขึ้นกว่าเก่าแต่ตอนแรกมันชาหนังเฉยๆตอนนี้มันเริ่มปวดไปที่เนื้อที่กระดูกเหมือนกันแล้วก็กำหนดรู้เช่นเดียวกันทุกเกิดขึ้นแล้วกำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ดูลมหายใจเราต่อไปหรือดูกายผมก็เลยผนังต่อไปก็ดูนึกรู้เรื่อยไปเนื้ออาการบีบคั้นของทุกข์นี่แหละทำให้จิตมันหาที่พึ่งเราก็นึกรู้ขึ้นมาได้สัญญาจำไปแล้วเมื่อกี้นี้มันปวดแล้วเราก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วพอเปลี่ยนมันก็หายไปแล้วก็จำอารมณ์ที่มันดับคือมันหายตอนนั้นรู้สึกได้เอ๊ะถ้าเราลองไม่เปลี่ยนมันจะเป็นยังไงมันจะตายไหมเขาก็การนั่งสมาธิตายเนี่ยมันทำยากนะเราก็เคยได้ยินมาหาคนทำอย่างนี้ได้ยากถ้ามันจะตายก็น่าจะลองดูเป็นเกศกับวงตระกูลเลยคนกราบไหว้นับถือแน่นอนเราก็ลองตั้งสติตอนนี้กำลังมันเริ่มมีแล้วนะเพราะเรามีปัญญารู้มาแล้วกำลังสู้ก็เริ่มมีบ้างก็ลองดูจะได้ที่ไหนแค่ไหนก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยเลยวิธีสู้ไม่ใช่ไปดูกับมันไม่ใช่ไปสู้กับมันสู้แบบไม่สนใจสู้แบบเบนความสนใจไปอย่างอื่นก็เรียกว่าก็จะมาชวนเราทะเลาะเราก็ไม่สนใจเบนไปเรื่องอื่นซะก็มาดูลมหายใจมาดูผมก็เลยผนังนึกรู้เรื่อยไปเรื่อยไปบางทีมันจะตั้งใจตรงนี้เลยนะเพราะทุนมาชวนตีแล้วไม่เอาแต่ตรงนี้เรามาสนใจตรงนี้ซะมันเกิดความพอใจจิตตั้งมั่นขึ้นมาบางทีก็ตั้งอยู่ในลมมองเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกชัดเจนบางท่านก็เห็นผมคนเล็บผนังชัดเจนขึ้นมาตั้งมั่นพอชัดเจนก็จิตก็จะอยู่ตรงนั้นอยู่ต่อเนื่องในที่สุดไอเวทนาที่บีบคั้นเราอยู่มันก็ข้ามอารมณ์ไปเลยหายไปเองนี่ดับไปโดยธรรมชาตินี่คือนิโรธขั้นที่สองขั้นกลางดับที่กายเนี่ยสิ่งใดที่หนึ่งเมื่อเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งก็ดับไปเป็นธรรมดาตามกาลเวลาเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วถ้าดับอย่างนี้เราจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นมาอีกอ๋อนี่เองไอ้ตัวที่เราอยากให้มันหายไปแล้วก็ไม่อยากให้มันปวดอย่างนี้เองนี่คือตัวสมุทัยเมื่อเราละตัวอยากเราไปตั้งมั่นที่ลมหายใจซะไม่สนใจกับมันนะเบนออกไปในที่สุดแล้วเมื่อละความอยากไอ้ตัวทุกข์ก็ดับไปเองก็ไม่มีอิทธิพลกับเราเลยเมื่อทุกข์ดับไปแล้วตอนนี้เป็นยังไงจิตก็เกิดตั้งแต่กายตั้งแต่พื้นเท้าเนี่ยมันก็เย็นโปร่งโล่งเบาสบายสบายกายสบายใจก็ให้กำหนดรู้จิตสงบแล้วบางทีตอนนี้ก็สงบลงไปเลยก็มีแล้วก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นไงแล้วก็สภาวะของรู้จิตเฉยๆอยู่นั่นแหละนี่เราก็เข้าสู่ความสงบแล้วก็เห็นการดับทุกข์ขั้นที่สองขึ้นมาแล้วเราก็นั่งนึกรู้สังเกตจิตเรื่อยไปสักครู่หนึ่งมันก็จะออกมาเริ่มคิดอีกแล้วสงบได้ระยะหนึ่งมันก็ต้องดับไปเหมือนกันก็เริ่มมาคิดใหม่อีกแล้วคิดโน่นคิดนี่ตอนนี้แหละท่านบอกว่าจิตที่ออกจากสมาธินี่เป็นจิตที่ควรแก่การงานการงานที่จะมารู้ร่างกายและจิตใจเราตามความเป็นจริงได้ดังนั้นท่านบอกให้ยกจิตดวงนี้ขึ้นพิจารณาเมื่อออกจากสมาธิใหม่ๆจิตจะเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างใครมันจะเป็นกลางๆอยู่แล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าอาการดับที่สองที่เป็นเราเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดจริงหรือเปล่าเราก็ยกมาพิจารณาทีละอย่างเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศนะประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้าง ผมนี่มันจะงอกยาวมาทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละแล้วมันก็จะหลุดโลกลงไปทุกวันเช่นเดียวกันหมุนเวียนกันไปเกิดแล้วก็ตายไปเช่นเดียวกันแล้วถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้ามาลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้า
มีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีคนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไร แล้วก็พิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วแล้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกนะแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อชนิดเดียวจะมาช่วยประคองเนื้อที่ปลายนิ้วมือเราให้ถ้าไม่มีเล็บเนี่ยจะจับอะไรก็เจ็บแล้วมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไปพิจารณาฟันคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงอยู่2แถว32ซี่สีขาวขุ่นกระดูกฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันแล้วก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเราก็ย้อนกลับไปทางเก่าหรือไปเริ่มต้นใหม่ที่เกศาผมใหม่ก็ได้แต่บางท่านพิจารณาไปถึงตรงนี้ได้บางทีอาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซาจูจันหรือขนยับพองสยองก้าวขึ้นมาก็มีบางทีก็อาจจะเกิดอาการกายพองออกเหมือนจะใหญ่โตจะพองไปเลยที่บางทีก็เกิดอาการกายมันหนักอึ้งตื้อไปเลยหรือบางท่านอาจจะเกิดอาการเบากายเบาจิตหรือบางทีก็ปลื้มอกปลื้มใจจนน้ำตาไหลเลยก็มีก็กำหนดรู้ปิติเกิดขึ้นแล้วนะกำหนดรู้ปิติกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเพราะจิตเรามาพิจารณาเห็นความจริงเนี่ยตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณญาณที่มารู้ความจริงมันจะเริ่มสะสมไปเรื่อยๆพิจารณาไปแล้วก็เห็นความจริงได้อ๋อคนเราก็เป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครมีลักษณะเป็นปฏิกูลอย่างนี้เราต้องเกิดมาเมื่อต้องมาทำความสะอาดมีค่าร่างกายเราต้องได้เกิดยันตายทำทุกวันล้างทุกวันก็ยังเหม็นอยู่ทุกวันแต่จิตมันยอมรับความจริงได้มันก็ถอนอุปทานกันทั้ง5ถอนอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราชั่วขณะที่พิจารณาไปพอเราเรียนรู้ไปแล้วว่าอุปทานกันทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะนั้นเมื่อถอนอุปทานก็คือถอนตัวทุกข์ออกนี่แหละนี่คือขั้นตอนวิธีการที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงสอนเวเนสัตมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือเส้นกลางของการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วสติรู้กายก็ไปรู้เวทนาเมื่อกี้ก็รู้เวทนาแล้วรู้เวทนาก็เริ่มไปรู้จิตนึกคิดต่างๆแล้วก็เกิดธรรมะขึ้นมาก็แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็เกิดจากจิตที่สงบของพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติในตัวนี้แหละตัวที่ต้องปฏิบัติกำลังเจริญมรรคมีองค์8เรื่อยไปทุกวันนี่คือคุ้มค่าแล้วก็การเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแสดงว่าเราก็เป็นผู้ที่มีบุญบารมีมาสั่งสมมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าไม่ทำมาแล้วมันมาทำยากไม่ค่อยมีใจที่จะทำได้หรอก
บางคนก็รวยเกินไปก็ไม่มาหรอกมันสบายไม่เห็นทุกข์จะมีความสบายอยู่ที่จนมากไปก็มาไม่ได้อีกก็ต้องขวนขวายในการมากินไม่พอนั้นคนที่อยู่ในระดับมัชฌิมากลางๆนี่แหละผู้ที่จะเข้ามาถึงได้เป็นผู้ที่มีบารมีมาถึงแล้วก็มาตามต่อนั่นเองงั้นเราก็ปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันทุกวันของเรานี่แหละตามจิตสงบพอออกจากความสงบก็พิจารณากายแบบนี้แหละก็จะทำทั้งสมถะที่จิตสงบแล้วก็วิปัสสนามาเห็นความจริงเห็นความจริงบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตมันคลายความยึดมั่นความมีตัวมีตนทิฏฐิมานะถือตัวตนมันก็จะคลายลงไปเพราะไม่เห็นความสำคัญของกายแล้วทุกคนมีกายเป็นธาตุสี่เหมือนกันเลยไม่มีใครแตกต่างกว่าใครทั้งท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกันแล้วก็เป็นปฏิกูลที่เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยพิจารณาเห็นไปเรื่อยบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะค่อยคลายความยึดมั่นไปไม่ต้องไปเห็นอสุภะไม่ต้องไปเห็นซากศพหรอกไอ้ตรงนั้นมันชั่วคราวมันระงับชั่วคราวแต่มันไม่ยอมรับความจริงเราจิตแต่นี่คือความจริงถ้าเราลองไม่ต้องมาชำระล้างไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงนั้นเมื่อเห็นความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยจิตจะเริ่มเข้าไปสู่หมดเขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิปัสสนาญาณเราสะสมไปสะสมไปเราก็ทำงี้เรื่อยไปทุกวันทำแค่นี้แหละในที่สุดพอมันเต็มกระปุกเองเต็มรอบขึ้นมามันจะปรากฏอาการที่เราเห็นสภาวะที่เรียกว่าไตรลักษณ์เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงของกายเห็นทุกขังความทนไม่ได้ของกายที่มันจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเห็นความบังคับบัญชาไม่ได้ของมันนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับอะไรได้เลยเราจะเห็นสภาวะนั้นขึ้นมาเป็นก้อนเดียวกันต่อเชื่องกันอยู่นั่นแหละเมื่อเห็นตรงนี้ได้เนี่ยเขาเรียกผลก็เกิดขึ้นแล้วในขณะที่เราปฏิบัติตรงนี้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเดินอยู่บนเส้นทางของอริยบุคคลคู่ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งคือโสดาปัตติมรรคมรรคคือทางของโสดาบันพอจิตเป็นสมาธิเนี่ยเรียกว่าปฐมคือเริ่มต้นปฐมมรรคก็คือตัวเริ่มต้นของมรรคได้โสดาปัตติมรรคแล้วแต่เมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏชัดเจนก็จะได้โสดาปัตติผลขึ้นมาดังนั้นเส้นทางที่เรามาเรียนรู้เนี่ยดูแล้วไม่ใช่เรื่องยากที่ยากเพราะเราไปวนอยู่ไปงงอยู่ไปคิดมากอยู่ไปยึดติดแต่ภายนอกไปยึดติดพิธีกรรมรูปแบบถ้าเรามารู้ความจริงแค่นี้มันก็ทำได้ตลอดเลยเราสามารถฝึกสติได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นยันหลับฝึกสติด้วยความเห็นชอบเท่านั้นแหละเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์เรื่อยไปพอถึงเวลาปฏิบัติเราก็เข้ามากลับบ้านมาอาบน้ำไหว้พระกราบพระไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็เจริญสติด้วยการนั่งบ้างยืนบ้างถ้ามีโอกาสที่สถานที่พอเดินได้แล้วก็เดินบ้างเช่นเดียวกันทำต้องทำทุกอิริยาบถถึงจะเป็นมหาสติปัฏฐานแต่ถ้าชอบอิริยาบถใดทำแล้วได้รู้สึกดีก็ทำไปก่อนแต่ว่าควรจะทำอย่างอื่นด้วยไม่งั้นจะไปยึดอยู่อย่างเดียวถ้าไปยึดไว้ก็ผิดอีกเพราะเหตุของการยึดมั่นถือมั่นนี่แหละอุปทานนี่แหละเลยเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะทำคลายความยึดมั่นออกไปผู้รู้นี่แหละจะรู้เรื่อยไปรู้เรื่องรู้เริ่มต้นก็รู้จักจนกระทั่งก็รู้จำได้นะเข้าพอลงมือทำก็รู้จริงทุกจริงๆสุขจริงๆเกิดให้เราเห็นที่สุดแล้วก็รู้แจ้งประจักษ์ชัดในใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองเราก็จะเข้าใจก็จะสว่างขึ้นมาเองไม่ต้องไปคิดหวังคิดปรารถนาแต่ว่าคิดให้เป็นปัจจุบันที่จะพิจารณารู้ความจริงเดี๋ยวนี้เรื่อยไปธรรมดาแบบสบายๆไม่ต้องไปเคร่งเครียดกดข่มอะไรทำเป็นธรรมชาติความรู้นั้นก็จะเริ่มรู้ชัดขึ้นมาเองนะแล้วก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆถอนจิตมาช้าๆด้วยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณารูปนั่งที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปหรือว่าเริ่มต้นแล้วนั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความคิดหลายอย่างคิดชอบคิดไม่ชอบคิดงุนง่านลำคาญใจคิดสงสัยก็มีเราก็ให้รู้ว่าอ๋อ
เราเจอนิวรณ์แล้วถ้าเจอนิวรณ์เราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าท่านบอกว่านิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความดีความสงบเพราะฉะนั้นข้างหลังนิวรณ์ต้องมีความสงบแน่นอนเราก็ต้องตั้งมั่นขึ้นมาตั้งสติให้มากขึ้นต่อไปเราก็ต้องไปเดินจงกรมให้มากขึ้นหน่อยเป็นตัวสะสมสติมาแล้วเรามานั่งเราก็จะทำความสงบได้เร็วขึ้นนิวรณ์จะดับได้เร็วเพราะฉะนั้นเราก็ได้ปัญญาในการปฏิบัติแต่ถ้าใครนั่งมาแล้วเกิดจิตเกิดความสุขสงบเย็นสบายนี่ยอดบุญเกิดขึ้นมาแล้วแต่บุญจะเกิดตั้งแต่เราเจตนาจะลงมือทำก็ได้แล้วเจตนาที่มาวัดนี้ก็ได้แล้วมันเริ่มตั้งแต่เจตนามาจากบ้านจนมาถึงตรงนี้มีเจตนาที่กระทำจริงจังตั้งใจมากแค่ไหนเป็นกำลังของกรรมมากเท่านั้นงั้นการส่งผลของกรรมก็คือตามกำลังกรรมจะมากจะน้อยจะรุนแรงเป็นกรรมดีที่รุนแรงหรือกรรมไม่ดีที่รุนแรงอยู่ที่เจตนาที่เราทำตรงนี้แหละตั้งใจมากแค่ไหนนั่นแหละเป็นเองยอดบุญเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญเอาให้กว้างใหญ่ไพศาลการอุทิศบุญก็ทำให้เกิดบุญได้อีกชั้นหนึ่งเป็นบุญจากการอุทิศส่วนกุศลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของเรานี้แล้วขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันอุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่เราแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอนี่อารมณ์พระหลานเป็นอย่างนั้นเมตตากับให้อภัยเท่านั้นแล้วก็เป็นครูหรือว่าเป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยก็อุทิศให้ท่านไปอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เริ่มลงสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณเดชพญานสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่บุรพามหากษัตริย์เทราชาทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ราชวงศ์จักรีพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็บรรพชนไทยทุกๆท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราอาศัยร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านนะที่ทำให้เป็นเราเกิดขึ้นมาอันมีปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอุทิศไปยังเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงตัวสากลโลกสากลจักรวาลอันนั้นจักรวาลไม่มีประมาณมีโลกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทานนาคาธาตุตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดก็แปลเป็นอัปปัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่เป็นภพภูมินี้ว่าด้วยอำนาจของสมาธิที่จิตหยุดคิดชั่วขณะชั่วช่างกระดิกหูแลบลิ้นเท่านั้นมีอนุภาพที่จะส่งบุญนี้ไปถึงทุกๆภพทุกภูมิได้หมดเลยเราจะได้ไม่สงสัยนั่นถึงเรียกว่าเป็นบุญสูงกว่าทานศีลแต่มันก็พร้อมกันไปก็ตัดทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดตัดทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยอีกครั้งหนึ่งก็นอนรู้ที่มือขวาก็ค่อยเลื่อนมือขวาไปทีละน้อยแต่ภูเขาด้านขวามองตามไปถึงที่หลับตาอยู่นี่แหละก็อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางภูเขาด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในตาเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมอันนี้ยกขึ้นมาแทนหัวใจของเราตั้งตาจับบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาแล้วข้าพเจ้ามีจิตใจทั้งมั่นที่กระทำความดีชนิดยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เลนิพพานหนึ่งได้เถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาถึงได้จะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครได้แผ่เมตตาพร้อมกัน
ว่าไม่ได้เปิดไปหน้า69หน้า69แผ่เมตตาการเจริญสติไม่ว่าอีบทใดๆไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามการทำเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นนั้นเมตตาภาวนาคือการพัฒนาเมตตาให้เจริญขึ้นคงเคยได้ยินเขาบอกว่าเมตตาจะฆ่าความโกรธใช่ไหมอาตมาก็นึกมาตั้งนานแล้วเวลาจะโกรธมันนึกไม่ออกเมตตามันจะฆ่ามันอยู่แล้วมันนึกเมตตาที่ไหนใช่ไหมพอมารู้ตรงนี้นี่ไงเราสะสมอย่างนี้ไว้เอาไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ตัวบันทึกกรรมที่สัญญาความจำได้นี่แหละมันจะบันทึกตัวนี้ไว้เองอัตโนมัติเราคิดก็บันทึกแล้วเราพูดมันก็บันทึกแล้วเราทำอะไรลงไปก็บันทึกแล้วนี่เป็นตัวที่บันทึกกรรมตลอดเวลาดีก็บันทึกไว้ไม่ดีก็บันทึกไว้จึงแยกแยะเป็นกรรมดีและไม่ดีนั้นเรามาฝึกตรงนี้สติพอเรารู้เนี่ยมันจะรู้ทันตัวนี้ขึ้นมาแล้วตัวเมตตาจะสะสมไปเรื่อยๆลองสังเกตเรามานั่งใหม่ๆตอนแรกเรามานั่งอาจจะร้อนรนกระวนกระวายคิดมากอยู่แต่พอเรานั่งสักพักหนึ่งจิตเราอ่อนลงใช่ไหมจิตมันเย็นลงนั่นแหละความเมตตาก็เริ่มเกิดก็สะสมไว้จนกระทั่งมันมีกำลังมากกว่าความโกรธที่มีอยู่ในจิตเราเหมือนกันไอ้ตัวที่สะสมความโกรธก็เก็บไว้ที่สัญญาเหมือนกันแต่ถ้าสมเมตตานี้มากกว่าอยู่ๆมันเกิดอาการเขาเรียกว่าไปฆ่าความโกรธของเราภายในมันฆ่ากันแบบนี้ไม่ได้ไปฆ่ากันตัวหน้าตัวตาอย่างนี้มันอยู่ข้างในนี่แหละมันทำลายเองทำให้ความโกรธหายไปไม่รู้ตัวนะความเมตตาเกิดขึ้นมาเองด้วยการปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำนะเพราะฉะนั้นเราก็แผ่ออกไปให้คนอื่นเขาได้รับเมตตาแบบที่เราได้รับเช่นเดียวกันนะเกิดต้องดังนั้นจึงต้องแผ่เมตตานี่ตั้งใจตาเพตตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งที่นี้เถิดเดี๋ยวธรรมาจะพูดต่ออีกสักเล็กน้อยใครที่จะเป็นอิริยาบถเข้าห้องน้ำก็เชิญได้หรือจะไปนอนก็เชิญได้ตามสบายโควต้าก็มีมาแค่นี้เนาะอันนี้แล้วแต่ใช่ไหมเพราะธรรมะบังคับกันไม่ได้บังคับใจไม่ได้แต่คนไทยชอบบังคับหน่อยๆไม่บังคับแล้วปล่อยเละถ้าบังคับบังคับแล้วชอบด่าเขานะเขี้ยวจังไอ้คนนี้แต่เราทำตามไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่ถ้าดีๆเอาตามสบายนะก็สบายไม่เอาเลยขี้เกียจบวกแล้วเนี่ยมันก็แปลกนะไม่น่าเชื่อดูจิตเราเรียนรู้ตรงนี้ให้ได้ว่ามันเป็นยังไงทำไมมันต้องเป็นเช่นนั้นเราก็รักสุขเกียจทุกข์นะทุกคนเอ๊มันก็รักก็ไม่ชอบมันทุกข์ๆอ่ะไปทำงานกลับมาบ้านอาหารก็ทำอย่างดีอร่อยของชอบด้วยกินไม่ได้มันเป็นยังไงอยู่วันนี้ก็กินไม่ได้แล้วข้าวไม่เป็นไรกินไม่ได้ก็พอประมาณไปอาบน้ำอาบท่าจะได้สบายใจขึ้นไปถึงห้องนอนนอนไม่หลับอีกเอ๊ะมันเอาอะไรมาด้วยเราก็ไม่ชอบนะแต่ไม่น่าเชื่อเราแบกทุกข์มาจากที่ทำงานมาถึงกินข้าวก็กินไม่ได้กินไม่อร่อยแล้วนอนก็นอนไม่หลับอีกเนี่ยเราไม่เห็นตัวนี้เพราะนั้นสติที่ฝึกไว้แล้วเนี่ยแหละจะเป็นตัวแยกแยะจำแนกได้มันจะจำแนกกรรมให้เราเราจะได้รู้ดีรู้ชั่วไงคนเราเนี่ยเรียนจบแค่ไหนก็แล้วแต่ถึงขั้นด็อกเตอร์ก็ถ้าไม่รู้ดีรู้ชั่วแล้วไม่มีความหมาย
พราะทุกคนต้องตายก็ตายเปล่าก่อนไปก็กราบซะก่อนเนาะที่เขาบังคับไปกราบนี่รู้สึกยังไงโดนบังคับหรือเปล่าไม่เป็นไรทำไปก่อนแกล้งดีไปก่อนเดี๋ยวมันก็ดีก็เจตนาเร็วเนาะ เดี๋ยวก็ดีเองแกล้งดีไปก่อนนักเข้ากายเป็นคนเรียบร้อยไม่รู้ตัวกราบทีก็ละอีโก้ไปแล้วทิฏฐิก็ละไปทีนะแล้วแถมได้สองเด้งเลยโยมไม่ใช่ได้แค่นั้นได้พรด้วยนะนี่เขาต้องการให้ได้พรก็จึงได้ให้โยมกราบเพราะว่ามันจะได้เป็นความเคยชินแล้วทำอะไรก็มีพรมานั้นนะแล้วพรประเสริฐจริงๆในที่พระให้พรท่านว่ายังไงพรนั้นประเสริฐย่อมเกิดแก่บุคคลประเภทไหนจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่อ่อนน้อมนี่แหละจะผู้ที่จะได้เปรียบต้นหญ้าเนี่ยมันตายยากนะเหยียบไปเถอะแต่ถ้าต้นแข็งๆแล้วก็โดนเหยียบกรอบหักตายแต่ต้นหญ้ามันราบไปพอเราเลยไปแล้วมันก็งัดกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเหมือนอะไรนี่แหละถ้ามันแข็งมันรับไม่ได้ถ้ามันอ่อนมันรับได้หาหนังสืออยู่หนังสือเราหายไปไหนนี่อยู่ในแผ่นเลยอนุโมทนาอันนี้ดีมากฉบับพิสดารด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่อ่านกันเลยใช่ไหมหนังสืออ่านเยอะหนังสือมันมีแตกต่างกับการที่เราฟังฟังบางทีมันก็ไม่ค่อยฟังนะหรือถ้าจะฟังเดี๋ยวก็หลับแต่ถ้าอ่านก็ไปอีกรูปแบบแต่บางคนก็อ่านแล้วหลับก็มีอันนี้ก็แล้วแต่ของใครของท่านเนาะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ไหว้ว่ากราบบูเป็นปกติธรรมดานี่แหละนี่คือเป็นคุณสมบัติของคนไทยเป็นอริยธรรมอันดับหนึ่งของโลกเลยนะจงภูมิใจเถอะการไหว้กราบที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราบอกมาเนี่ยแล้วใครบอกว่าโบราณไม่ดีค่ำคลื้อโบราณเนี่ยมาตกกลิ้งมาเยอะแล้ว มันดูถูกบรรพบุรุษตัวเองถูกไหมแล้วปู่ย่าตายายไม่ใช่โบราณนะจริงป่ะเออแล้วก็ลืมเยอะอาตมาก็มาเจออยู่เยอะก่อนตอนช่วงวัยรุ่นเนี่ยขออภัยเดี๋ยวจะหาว่าเราโหดมันทนไม่ได้เอาจริงๆไม่รู้เป็นยังไงมันเป็นไปเห็นแล้วแบบมันทำไมต้องดูถูกล่วงเกินใช่ไหมบางคนนี่เรียนมาตั้งเยอะนะจบปริญญาตรีปริญญาโทนะแล้วไปดูถูกพ่อแม่ตัวเองแม่ไม่รู้เรื่องพูดอะไรเนี่ยนะว่าไม่เรียนนั่นแหละจบแค่ป.6ป.6ได้ยินเสียงเขาว่างั้นก็เลยป.4กันนะป.6มันอยู่สันมาแบบไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหเราได้ยินแล้วแต่เป็นผู้หญิงแล้วก็เว้นวรรคเดินถอยไปเลยไปถ้าเป็นผู้ชายสมาเปี้ยงเลยตรงเนี้ยบอกโอ้โหจบมาได้ยังไงพ่อแม่เขาส่งมึงเรียนเนี่ยเขาต้องการให้ฉลาดเนี้ยอันนี้มึงคิดโง่ๆได้ยังไงไม่รู้เนาะไปดูถูกเขาได้ยังไงเนี่ยเขาเป็นอะไรเนี่ยเป็นพระพรหมสร้างเรามาเลยนะไม่มีเขาเนี่ยไม่มีเราหรอกเนี่ยก่อนจะได้มันเกิดได้เนี่ยอยู่ในท้องโหมทุกข์ทรมานขนาดไหนต้องอดทนขนาดไหนแต่มาเคยที่นี่มีสามเณรฤดูร้อนน่ะก็มันดื้อมากไงก็ไม่ค่อยเอาไงก็ไม่อยู่แล้วเขาก็เลยหาไอ้เนี่ยประเดี๋ยวมีลูกเต็งโมลูกเล็กๆขนาดนี้อยู่ลูกก็เอามาผูกท้องให้แล้วก็เอาผ้าพันผูกให้แน่นเลยแล้วห้ามเอาออกจะไปไหนก็ทำเลยตามสบายจะอาบน้ำจะทำอะไรไม่ให้เอาไอ้นี่ออกโยมเชื่อไหมไม่ถึงครึ่งวันนะมาหาแล้วหลวงพ่อหนูจะตายแล้ว บอกอะไรลูกแค่นี้เองนะแล้วแม่เองเขาอุ้มเองไว้เนี่ยลูกใหญ่กว่านั้นตั้งเยอะนะมันก็ค่อยโตขึ้นมาโอ้โหยังคิดดูสิเขาจะทำไงจะนอนก็นอนหงายก็นอนไม่ได้เนี่ยลูกทับจะนอนตะแคงก็ระวังตะแคงซ้ายตะแคงขวาไอ้นอนคว่ำมันต้องพูดกันจะกินอะไรก็ระวังหมดเลยลูกจะเป็นปัญหาโหสนุกสนอมาก
นึกไม่ได้เนาะนั่นแหละแถมมาโตขึ้นมาแล้วก็ยังไปล่วงเกินเขาอีกบอกไม่ต้องคิดยากเอามาง่ายๆเลยเอ็งพูดเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆอยู่ว่าเอ็งว่าเขาก็จบแค่ป.6ใช่ไหมเอ็งมันน่าจะมันโง่จริงเนี่ยยิ่งเรียนยิ่งโง่นี่จบปริญญาโทมาแล้วเนี่ยก็บอกครับไม่น่าจบเลย มึงน่าจะคิดว่าไอ้ที่เขาจบป.6เลยเขาส่งให้คนจบปริญญาโทได้ยังไงนี่น่าคิดนะแต่นี่จบมาแล้วมีงานยังเตะฝุ่นเห็นไหมนี่คือความคิดอะไรความเป็นตัวตนที่มันแข็งเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยแต่คนโบราณเนี่ยก็อ่อนน้อมถ่อมตนไปที่ไหนก็อ๋อลูกใครเนี่ยเป็นไงอ๋อนิสัยดีเอาไปทำงานด้วยกันไหมได้งานเฉยเลยนะใช่ไหมได้ที่ดีๆนี่มันจะเป็นตัวนี้ตัวบ่งถ้าอาการแข็งกระด้างเนี่ยมันเข้าตรงไหนเข้ายากเขามองเขาก็รู้เลยว่าโดนด้วยนะพ่อแม่โดนด้วยไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนสวยเลยแต่ถ้าเราเรียบร้อยงดงามเห็นไหมโอ้ลูกไข่เรียบร้อยจังนี่ได้แล้วพ่อแม่เอาไปแล้วนี่พรตัวนี้ได้หมดแล้วพรลมเสือที่เราต้องการคืออายุมั่นขวัญยืนใช่ไหมมีอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีวันนะมีความมีผิวพรรณผ่องใสหน้าตาสดใสสุขะมีความสุขตลอดไปพละสุขะอายุวันนะสุขะพละใช่ไหมพละก็มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์อันนี้ก็น่าอายุยืนเนาะอายุยืนแล้วมีกำลังสมบูรณ์เนี่ยคือพรอันประเสริฐถ้าใครได้อย่างนี้ถือว่าประเสริฐแล้วเพราะฉะนั้นการมีมนุษย์สมบัติเนี่ยที่มีศีล5นี่แหละมันตัวนั้นเลยเงื่อนจริงๆแล้วอยู่ยอมสังเกตนะการฝึกเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องไปเรียนอะไรมากด้วยเพียงแต่ยอมรักษาศีลให้เป็นเท่านั้นเองนี่คือวิธีการรักษาศีลเท่านั้นเลยหลวงพ่อสนองพูดมานานแล้วแต่ธรรมะก็งงมากทำไมเขาไม่ค่อยเข้าใจจริงๆเลยตอนนี้ค่อยๆเริ่มเอามาขยายแล้วพูดย้ำบ่อยด้วยแถมบางคนได้ฟังแล้วเขาว่าไงรู้ป่ะไอ้ตาคนนี้พูดแต่ม้วนนี้แหละซ้ำหมุนม้วนเดิมนี่แหละเราก็เลยบอกม้วนเดียวยังไม่รู้เรื่องเลยพูดม้วนไหนอะแค่นี้อย่างเดียวโยมไปทำแล้วประกันได้เลยสำเร็จได้เลยนะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติจำตัวนี้ไว้ให้ดีเลยเพราะสนองจะพูดอยู่หลายม้วนอยู่เหมือนกันในเทพของท่านเนี่ยได้ฟังเหรอเพราะนั้นเรามาเสร็จเห็นอะไรศีลเป็นตัวสติยังไงจะมาอธิบายเรื่อยๆคนที่มาบ่อยๆก็คงจะพอเคยได้ฟังแล้วเนาะฟังแล้วเข้าใจยัง มันจำไม่ได้บอกแล้วจำไม่หมดจดแล้วไว้จำก็ได้แต่อันนี้นะคือเหตุปัจจัยหนึ่งที่ว่าจำเป็นต้องฟังทำบ่อยๆเห็นไหมความจำตัวเนี้ยมันอยากจะจำมันก็ลืมอยากลืมมันก็ดันจำมันแปลกมากอยากลืมจิตมันปล่อยจำง่ายอยากจำจิตมันอยากไอ้อยากนี่มาขวางจำยากเห็นไหมอยากได้มันจะไม่ได้ถ้าไม่อยากได้มันมาแล้วงั้นอยากรู้มันจะไม่รู้นะถ้ารู้แล้วไม่ว่ารู้เลยงั้นญาณจะเกิดขึ้นตอนที่ดับความรู้งงไหมรู้อาตมาให้เริ่มต้นด้วยผู้รู้ใช่ไหมให้รู้กายรู้กายจนกระทั่งมารู้ใจรู้ใจนี่ตอนหลังก็จะรู้ตอนไหนตอนที่จิตมันใกล้ๆจะสงบแล้วแล้วอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาโยมใกล้จะสงบจะนิ่งอยู่แล้วจะว่างแล้วอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาเลยเราจะรู้สึกนิดนึงเลยว่าจะสงบอยู่แล้วมาคิดอะไรตอนนี้น่ารำคาญนะเราจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ตอนนั้นมันเป็นขั้นหนึ่งตอนแล้วเพราะนั้นอย่าไปทำจิตอย่างนั้นถ้าขั้นหยาบนี่ก็คือใช่นิวรณ์ความคิดอย่างนี้แต่อันนี้ขั้นละเอียดเนี่ยมันเกิดอีกอย่างแล้วมันเกิดสภาวะจิตจะเข้าไปสู่โหมดที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนาเพราะฉะนั้นให้กำหนดทำจิตถอยหลังมานิดนึงแล้วก็ดูความคิดนั้นอ้าวมันคิดอะไรดูที่คิดดีอ๋อนี่คิดดีจะไปทำบุญก็รู้ก็ปล่อยไม่ต่อเรื่องไม่คอมเมนต์ไม่คิดต่อคิดไม่ดีก็รู้ก็ปล่อยไม่ว่าอะไรไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็รู้เฉยๆคิดได้ดีก็รู้ก็ปล่อยก็ไม่ว่าอะไรคิดอนาคตก็รู้ฝันอีกแล้วก็ปล่อยไปก็เห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้เราก็ปล่อยดับไม่ดับไม่รู้แต่เราปล่อยแล้วเห็นไหมปล่อยไปปล่อยมาปล่อยไปปล่อยมามันก็จะไปทันกำหนดรู้พอมันเกิดแล้วกำหนดรู้ปุ๊บมันดับให้เห็นเลยกำหนดรู้ดับปุ๊บกำหนดรู้ดับปุ๊บเกิดคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนกระทั่งมันสว่างว่าขึ้นมาเลยนี่คือการดับทุกขั้นสุดท้ายดับที่จิตตรงนี้แหละโยมจะเจอสภาวะเรียกว่าเป็นปัญญาจะเกิดขึ้นอันนี้เข้าเริ่มหมดที่เรียกว่าเห็นแสงปลายอุโมงค์แล้วเกิดนิโรธตัวสุดท้ายการดับของทุกข์ดับที่จิต
ถ้าทำถึงขั้นนี้ได้ต่อไปเราจะรู้สึกได้เองว่าอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเจออะไรกระทบมาเห็นที่ไม่ถูกลูกตามันก็เฉยได้เลยนะไม่ต้องแบบว่าเห็นก็ไม่ว่าไม่ต้องแล้วมันเฉยเลยได้ยินปุ๊บมันก็เฉยเลยเพราะนั้นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินก็ใกล้พระนิพพานเที่ยวนะไม่ใช่ไกลๆแล้วนะถ้าสามารถถึงตรงนั้นยากไหมไม่ยากเลยแต่เราไปรำคาญซะก่อนเฮ้ยมาคิดอะไรตอนนี้มันก็เพิ่มไปแล้วก็ไปเริ่มใหม่พุทโธใหม่ดูลมใหม่กลับเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดตรงนี้พยายามตั้งสติตรงนี้สติจะเป็นตัวกำลังดังนั้นการเดินจงกรมจะทำเป็นจะต้องเดินให้มากเดินจงกรมเป็นตัวสะสมสตินะเพราะว่าไม่เดินนี่มันคิดมากการเดินมันคลายความคิดคนที่คิดมากไปเดินไปบ่อยเดินไปเดินมาแต่ถ้าเดินคิดให้เดินเร็วนะให้เดินเร็วมากๆหน่อยแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มช้าเพราะมันเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมพอมันเริ่มช้าแล้วก็กำหนดต่ออย่าเพิ่งไปหยุดก็กำหนดที่ส้นแล้วก็รู้ไปเรื่อยขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ไปเรื่อยจนกระทั่งมันเริ่มช้าลงไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหวแบบตั้งแต่เริ่มยกไปย่างไปเหยียบไปเห็นต่อเชื่อมกันไปเลยซ้ายลงปุ๊บไอ้ทางขวากำหนดรู้ก็เชื่อมบางคนเดินที่นี่เดินไม่เป็นเหมือนกันยกนี่วางลงก็เหยียบพอส้นลงปุ๊บไอ้ส้นนี้ก็ขึ้นเลยเห็นไหมพอเดินก้าวยาวถ้าก้าวยาวมันจะเป็นงี้มันจะบาลานซ์กันมันจะขึ้นอีกส้นหนึ่งไม่รู้ตัวอันขาดสติงั้นต้องวางแบบดึงกลับมาหน่อยให้มันอยู่ประมาณทักปลายส้นอยู่กับปลายเท้าก็อยู่ประมาณไม่ไกลนิดเดียวติดกันนั่นแหละถ้าวางงี้ปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่บาลานซ์กันเรียกสมดุลกันแล้วถึงจะมายกส้นข้างถัดมาได้ลงไปถ้าเรายาวปุ๊บอันนี้เวลานี่ลงอันนี้จะขึ้นเลยพอข้างนี้ลงข้างนี้จะขึ้นก็ต้องลองสังเกตนึกให้รู้ตัวพร้อมเวลาเราเดินเพราะนั้นวิธีเดินต้องดูที่เท้าอย่าไปดูอย่างอื่นมันก็จะผิดจะสับสนถึงจะทำได้แต่ก็สับสนบางคนดูลมหายใจเวลาจะเดินก็มีสิทธิ์ที่จะสะดุดเหมือนกันเราจะได้ประโยชน์น้อยไปงั้นเวลาเดินต้องกำหนดรู้ที่เท้าเท่านั้นกายเคลื่อนไหวหายใจนิ่งเฉยนิ่งรู้อยู่ตรงนั้นแต่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้แต่รู้อย่างนั้นอย่างเดียวเดี๋ยวโยมจะเห็นความว่องไวของจิตมากเกิดอะไรขึ้นในโชวิเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราจะทันเร็วมากแล้วเราจะเป็นคนช่างสังเกตเมื่อเป็นคนช่างสังเกตเห็นอะไรปุ๊บจำได้แล้วความจำจะดีขึ้นมันจะพัฒนาสมองอันบวกกับวิธีนี้ก็คือตื่นเช้ามาอย่างที่ธรรมะเคยบอกเนาะตอนนี้ไปทำแล้วเดี๋ยวจะมาแจกเลยก็ได้แผ่นปั๊บ15นาทีตื่นขึ้นมาก็ได้ทั้งพอได้มงคลได้บุญได้พรได้ทานศีลภาวนาครบเลยใช้เวลาไม่ถึง15นาทีโดยประมาณ15นาทีก็เก็บสะสมเป็นอริยทรัพย์เราไว้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลุกไปก็ไปล้างหน้าแปรงฟันพอล้างหน้าแปรงฟันอยู่เสร็จเรียบร้อยอยากจะแยกเขี้ยวดูฟันใช่มั้ยว่ามันขาวอย่างก็ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้สดชื่นให้หวานที่สุดยิ้มให้กับหน้าตัวเองแหละ1นาทีโยมยิ้ม1นาทีนะมันหลอกสมองตัวเองสมองเราเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมามันปรับจริงๆหลายๆทีเราก็หลอกตัวเองเยอะหลอกให้ทุกข์ก็มีแล้วเราก็ชอบทุกข์รู้สึกมันทุกข์แล้วรู้สึกดีเหมือนกันบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะก็เหมือนกันปฏิปทาบางคนการปฏิบัติเนี่ยสุขขาปฏิปทาที่ปฏิยังวิมังสาปฏิบัติแบบสุขแล้วสำเร็จเร็วก็มีทุกขาปฏิปทาที่ปฏิยังวิมังสาปฏิบัติแบบทุกข์แล้วสำเร็จเร็วก็มีก็แล้วแต่ไม่ต้องไปทำให้มันทุกข์หรอกเพียงแต่จะกำหนดรู้ทุกข์แล้วจะสู้กับทุกข์พวกนี้ก็จะเป็นแบบนั้นถ้าสุขนี่ก็คือว่าเอาละเอาแค่พอใช้ได้พอประมาณไปเรื่อยๆจริงๆการทำมากไม่ใช่จะได้มากหรอกแต่ทำตรงทำเข้าใจนั้นมากกว่ามันถึงจะเป็นกว่ามันเพียงแต่เราคลิกเข้าไปเนี่ยเหมือนกับตอนนี้เขาส่งคลื่นมาเนี่ยธรรมะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปมีอยู่แล้วตามธรรมชาติตอนนี้เราเพียงมาปรับที่กายเราปรับจูนคลื่นเครื่องรับคือเราจะรับสถานีใช่ไหมสถานีธรรมะเขาส่งมาแล้วเนี่ยเราก็จูนขึ้นที่เราเนี่ยเข้าไปหาได้ยังไงคือธรรมะเนี่ยมีอยู่ทั่วไปหมดเลยเป็นธรรมชาติอย่างนี้แต่เราจะจูนขึ้นตรงนี้ให้ตรงยังไงด้วยการจิตกับกายต้องพร้อมกันก็เอาจิตมารู้กายก่อนรู้ไปนะเข้าไปรู้พร้อมปุ๊บปลึบเลยก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อมกันพอดีตอนนั้นจะรู้การเกิดการดับชัดเจนขึ้นจิตจะเริ่มว่องไวขึ้นมาก็จะมีกำลังของสติมันทำให้เกิดสมาธิปัญญาก็ตามมาดังนั้นตัวศีลคือสติยังไงตะกี้นี่กลับมานิดหนึ่งศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเจตนานะเร
รามีเจตนาที่จะงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่คือศีลถูกไหมไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าไม่เบียดเบียนด้วยการลักขโมยเขาไม่เบียดด้วยไม่เบียดเบียนกามเมครอบครัวเขาไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดที่ไปพูดใส่ร้ายที่ร้ายสีหรือให้เขาต้องเดือดร้อนเสียหายไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยของเมานี่คือการเบียดเบียนดังนั้นเมื่อเจตนาตั้งมั่นแล้วที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาตัวจิตยังไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตอะไรสำรวมศีลคือการสำรวมระวังถูกไหมไม่ใช่ถือศีลใช่ไหมถ้าถือศีลเราถือไว้อย่างนี้นะถือไว้อย่างนี้ก็ได้จะได้สักนานเท่าไหร่วันหนึ่งถือศีลยังไงก็ถือไว้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมแต่ถ้ารักษาเขาเรียกว่าสำรวมระวังสำรวมระวังตัวศีลก็ระวังปากระวังมือระวังเท้าเท่านั้นแหละก็ระวังเนี่ยอย่ามือไปตบใครก็อย่าไปด่าใครก็แค่นั้นเองใช่ไหมแต่ต้องใช้อะไรระวังอ่ะก็ต้องใช้จิตที่มีสติเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่มีสติมันก็ไปคิดอย่างอื่นก็ไม่ได้ระวังเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตที่มีสติจะสำรวมระวังกายกับวาจานี่เขาเรียกว่าทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเราจะเป็นคนที่คิดก่อนพูดคิดก่อนทำอัตโนมัติเมื่อสำรวมระวังนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆจิตมันเลิกคิดข้างนอกออกไปจะไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้มันสำรวมอยู่มันไม่ไปให้นะเพราะมันต้องสำรวมอยู่ไงต้องรวมหนักเข้าหนักเข้าอยู่ๆมันหยุดคิดชึบขึ้นมาเฉยๆนี่ไงจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวถ้ายังคิดนู่นคิดนี่ก็หลายอารมณ์งั้นเมื่อจิตหยุดคิดเป็นสมาธิมันตั้งมั่นในอารมณ์เดียวมันก็คุมสติไม่ออกนอกกายนี่คือสัมมาสมาธิฉะนั้นเราทำสัมมาสติด้วยการรักษาศีลเท่านั้นแล้วมันเกิดหยุดคิดเป็นสัมมาสมาธิมันอยู่กันแค่นี้เองนะโยมไม่ได้เยอะเลยถ้าเราไปเรียนดูซิมันเยอะแยะแล้วเกิดโอ้โหเราจะเข้าใจได้ยังไงกว่าจะเข้าใจได้งั้นนี่ทางลัดแล้วสั้นที่สุดที่หลวงพ่อให้ไว้นะเป็นทางลัดเลยจากมรรคองค์8ท่านย่อมาให้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเรามีอะไรมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วที่จะทำมีสติที่เราฝึกอยู่บนพื้นฐานของศีลด้วยนะก็มีปัญญาศีลเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญานะมีสุตตามยปัญญากับจินตามยปัญญาของเราสุตตะคือได้ยินได้ฟังได้เห็นมาจิตตามยปัญญาก็มาคิดพิจารณาด้วยตัวเราของกายของท่านสุดท้ายแล้วพอจิตเป็นสมาธิสงบเกิดภาวนามยปัญญาก็เรียกปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้แหละถึงจะเข้าใจปัญญาตัวนั้นจะเป็นปัญญาที่ดับทุกข์ได้งั้นสังเกตให้ดีไม่ใช่ยากเพราะนั้นเอาชาตินี้นะให้ได้ตั้งมั่นเลยชาตินี้สำเร็จจะสำเร็จหรือไม่อีกเรื่องแต่เราตั้งมั่นไว้ที่จะไปให้ได้เพราะไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้ไปเป็นอะไรหวังไหมว่าจะเกิดเป็นคนอีกไม่เที่ยงไม่แน่นอนเนาะแล้วจะเจอกันอีกไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีทางยมไม่ง่ายเลยนะการที่มาเจอกันเนี่ยเพราะฉะนั้นมาเจอกันรู้จักกันแล้วเนี่ยถนอมน้ำใจกันไปเถอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกมันไม่ใช่บังเอิญนะโยมมันสร้างบุญสร้างอะไรกันมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปเจอไอ้ที่เป็นศัตรูไปเจอไอ้คนที่ไม่ถูกใจไม่จะไปเจอไอ้คนที่มาว่ามาใส่ร้ายใบสีก็อาใช้หนี้มันไปจะได้หายกันแล้วก็ขอบคุณก็ด้วยเนี่ยให้โอกาสใช้นี่ขอบคุณนะที่ให้โอกาสเราใช้นี่โยมจะง่ายนะเอาลองดูก็ได้เอาโยมมาด่าตมาเนี่ยอาตมาบอกขอบคุณนะที่ให้โอกาสใช้นี่โยมรู้สึกไงโยมรู้สึกไงปรี๊ดเลยเนาะ แล้วจิตเรารู้สึกไงถ้าเราทำตรงนี้ได้นะจิตมันเบิกบานจะตายไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปโกรธเลยเออเข้ามาว่าเรามาด่าเราเออขอบคุณนะที่ให้โอกาสใช้นี่แล้วทำได้จริงๆโยมไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆนะทำแล้วมันมีผลแล้วมันได้จริงๆเมื่อใช้นี่ไปใช้นี่ไปมันจะขอบคุณด้วยใจจริงเลยโอ้ทำไมได้เข้ามาทำอย่างนี้โหเราไม่เข้มแข็งเนาะเมื่อก่อนนี่นิดหน่อยแล้วก็เปียกง่ายแล้วแล้วก็สวนไปแล้วแต่ตอนนี้เราเฉยได้เออเข้มแข็งขึ้นมาเลยนี่เขาเรียกว่าเริ่มเข้มแข็งข้างในแล้วอ่อนนอกแข็งในข้างนอกจะอ่อนน้อมจะเป็นงั้นงั้นนี่มันละทิฏฐิมันออกมันจะละแบบนี้ดังนั้นเมื่อใช้หนี้ไปขอบคุณไปนักเข้านักเข้าสุดท้ายช็อตสุดท้ายก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่าเมตตาเขามาด่าเราเห็นตรงเนี้ยโอ้เขากำลังโกรธนะนะจิตเขาตอนนี้ไปอยู่นรกแล้วใช่ไหมโกรธทีหลงนรกทีสุวรรณก็บันทึกไว้ทีบันทึกตลอดนะบันทึกที่ไหนนี่ไงสัญญาตัวนี้มันจำไว้ใช่ไหมนึกว่าส่งไปหาสุวรรณท่านจดบัญชีอยู่ที่นรกแล้วจะส่งทางไหนอ่ะทางไลน์ป่ะหรือเฟซสมัยใหม่กดปึ้งไว้โผล่เลยใช่ไหมมันบันทึกอยู่ที่นี่
แล้วไม่ต้องบอกหรอกพอตายไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันพูดเองหมดเลยไปโกหกไม่ได้เลยโลกมนุษย์เราโกหกได้แต่พอตายแล้วตรงนี้ไปหมดมันบอกเองเลยในโลกวิญญาณถึงไม่มีการมาโกหกมาซิกแซกอะไรก็หรอกตรงไปตรงมาอย่างที่บอกแล้วว่าไปอยู่ประชานะผีไม่หลอกหรอกจริงๆผีโผล่มาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเป็นผีอย่างนั้นแหละเขาไม่มีหลอกแต่ในหนังเราเห็นมันหลอกเพราะคนมันสร้างคนนั่นแหละมันหลอกเราจะโดนคนหลอกนะตั้งสติไว้ก็จะไม่โดนหรอกอย่าไปอยากได้เท่านั้นเองนะก็จบแค่นี้เดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์มันท่านมาเทศต่อนะก็ขอญาติโยมขออนุโมทนาในส่วนบุญสุขุสนที่โยมตั้งเจตนาดีมาบางคนก็มาครั้งแรกบางคนก็มาใช้นี่บางคนก็มาแก้บนบางคนก็มาวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราใช้โอกาสที่มันเดินมาถึงนี่แล้วมันจะเริ่มสะสมไปเรื่อยก็ขอให้สำเร็จหลังที่ตั้งใจทุกประการปรารถนาสิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จถ้าเป็นผู้มี ให้เป็นความเป็นอยู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกและทั้งธรรมมีความสุขความเจริญมีปัญญารักษาตนให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดก็เจริญพรสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคลอดตัวนอกสัพพคลอดตัวในเสน่ห์จันไหลวิวันใจเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุเจริญพรโชคดีนะสาธุสาธุสามสาธุนะเนาะสาธุที่หนึ่งแปลว่าสาธุแปลว่าดีแล้วเนี่ยสาธุที่หนึ่งก็ดีแล้วสาธุที่สองถูกต้องแล้วว่างั้นสาธุที่สามพระรับแล้วโอเค